ามีหน้าประเทศเป็นเอฟเฟกต์อนาล็อกคอรัสนะครับของทางค่ายพีดันแทงนะครับก็มาดูปุ่มปรับต่างๆตัวนี้เป็นโมเดลใหม่ละก็จะมีปุ่มสปีดนะปรับการแกว่งของเสียงมากน้อยปุ่มนี้จะตรงกันข้ามกับปุ่มสปีดทั่วไปสปีดทั่วไปนี่เวลาเราเปิดน้อยๆนี่เสียงจะแกว่งช้าเปิดเยอะจะแกว่งเร็วอันนี้จะกลายเป็นเปิดน้อยแกว่งเร็วนะเปิดเยอะแกว่งช้าตรงกันข้ามกันแล้วก็ปุ่มเดฟนี่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนว่าความดังของเอฟเฟกต์คอรัสหมายถึงว่าเสียงคอรัสออกมามากน้อยแค่ไหนนะครับความลึกของเสียงอะไรประมาณนั้นแล้วก็ปุ่มดีเลย์นี่ไม่ใช่เสียงดีเลย์สะท้อนแบบเอฟเฟกต์ดีเลย์นะครับทางผู้ผลิตบอกว่าเป็นเสียงดีเลย์เหมือนว่าฟีดแบ็กของคอรัสนะครับแต่จากที่ลองก็รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบว่าลักษณะทำให้เสียงคอรัสมันมีความเด่นมากขึ้นคล้ายๆว่าย้ำเนื้อเสียงไอ้คอรัสออกมามากขึ้นเนี่ยก็กีตาร์ที่ใช้เทปวันนี้ก็เป็นลาวิทซีทีโอของผมเองนะครับ02นะก็ปรับแอมป์ตายตัวเหมือนเดิมก็กีตาร์ประมาณนี้ครับเสียงคลีนลองเปิดคอรัสดูนะครับเสียงก็มาค่อนข้างฉ่ำๆใช่ได้เดี๋ยวคราวนี้จะลองมาเช็คเรื่องไอ้ปุ่มเดฟก่อนโดยเปิดมากน้อยไปเรื่อยๆนะครับเดฟไปเยอะนี่ก็เสียงก็จะรู้สึกว่ามีผลต่อไอ้สปีดแต่ทำให้เสียงมันมีแกว่งๆสั่นๆมากขึ้นแล้วก็ดังมากขึ้นนิดหนึ่งปรับออกมาที่เดิมแล้วคราวนี้ลองมาเช็คเรื่องปุ่มดีเลย์ของเขาบ้างครับดีเลย์ของเอฟเฟกต์คอรัสนี่ก็ทำให้เสียงมันรู้สึกว่าเสียงคอรัสอะไรมันชัดมากขึ้นเหมือนว่าเกี่ยวพันกับเดฟอะไรพวกนี้แล้วก็ปุ่มสปีดนะคราวนี้ลองปรับประมาณที่เดิมหมดนะครับแล้วก็ลองปรับสปีดให้ฟังว่าน้อยเยอะเป็นยังไงครับอันนี้คือสปีดมากที่สุดครับจะเปิดน้อยสุดแต่จะกลายเป็นหนวดแล้วเสียงแกว่งรัวมากที่สุดครับThank you.
ดีเลย์เยอะขึ้นเดฟเยอะขึ้นนะสปีดให้มันแกว่งช้าปิดสุดอะไรงี้ลูกเสียงมันจะเหมือนเอฟเฟกต์ประมาณพวกแฟงเจอร์คือจะเสียงจะหลบๆเข้าไปเหมือนเสียงแบบวิ่งวิ่งลมลมอะไรประมาณมันสามารถปรับได้หลากหลายเนื่องจากทุกปุ่มนี่มันสัมพันธ์กันหมดประมาณนั้นครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวที่ผมจะลองเปิดเอฟเฟกต์เสียงแตกใช้แตกแอมป์นะครับแล้วลองปรับกลางๆไว้ก่อนก็แล้วแต่ความชอบก็จบแล้วครับ